สิ่งสำคัญที่ออกมาเป็นแนวนโยบายและเป็นวิชั่นก็เริ่มต้นจากงานของเนชันทีวีที่เราจัดขึ้นเนี่ยนะฮะตอนที่คุณทักษณิณได้มีการไปแสดงวิสัยทัศน์มีหลักหลายประเด็นที่สํานักโพเขานําไปสํารวจประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรปรากฏล่าสุดนิด้าโพเขาเปิดผลสํารวจออกมาใช้ชื่อว่าทักษิณคิดนายกอิงทำดีไหมไปถามประชาชนในนโยบายต่างๆประชาชนก็ตอบกลับมาปรากฏว่าหลายเรื่อง เขาก็เห็นว่าดีนะฮะถ้าคุณทักษิณจะคิดแล้วให้คุณอุ้งอิงทําโดยเขาเริ่มสํารวจ26-28สิงหาคมครับหลังงาน Nation TV Dinner Talk ของเราสํารวจประชาชน18ปีขึ้นไปทั่วประเทศประมาณ1,300ตัวอย่างครับสอบถามในแต่ละนโยบายที่คุณทักษิณพูดบนเวทีอย่างเช่นการแจกเงินดิจิทัลบัลเลตเป็นเงินสดให้แก่กลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนพิการปรากฏว่าเห็นด้วยมากในะ53% ค่อนข้างเห็นด้วย21%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตีไปก็70%กว่าละไม่เห็นด้วย17%แล้วไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่ที่7%ส่วนความคิดเห็นต่อแนวคิดคุณทักษิณเรื่องการเวนคืนที่รถไฟบางสายจากภาคเอกชนมาให้รัฐบาลบริหารรถไฟฟ้าขออภัยเพื่อให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าถูกลงเห็นด้วยมากเน43%นะครับรองลงมาค่อนข้างเห็นด้วย25%ร้อยละ18ไม่เห็นด้วยเลย และ8.9ไม่ค่อยเห็นด้วยส่วนความคิดเห็นต่อแนวคิดเกี่ยวกับการให้สิทธิชาวต่างชาติหมายถึงเช่า99ปีเนี่ยปรากฏไม่เห็นด้วย70%ไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยนะครับ14%ค่อนข้างเห็นด้วยมีแค่7%เท่านั้นเห็นด้วยมากมีแค่6%เท่านั้นเนี่ยฮะก็จะมีหลากหลายนโยบายเนี่ยครับที่จะสะท้อนได้ว่าสิ่งที่เป็นวิชั่นเป็นแนวคิดของคุณทักษิณนั้นเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจ อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่ติดตามการเมืองนะครับ